สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูรายงานข่าวเกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะเหตุเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาในเวลา 18:30 นเป็นเวลาท้องถิ่นค่ะเหตุเกิดที่ตลาดอัจมานตลาดอัจมานเป็นตลาดค้าขายผักผลไม้ขนาดใหญ่ค่ะแต่ช่วงนี้ทางตลาดได้ปิดทำการเพื่อหนีสภาวะของการติดเชื้อโควิด-19 มากว่า4เดือนแล้วค่ะนะคะส่วนสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ยังไม่ทราบสาเหตุค่ะเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนอยู่นะคะค่ะตลาดนี้อยู่ห่างเมืองนครดูไบประมาณ50กิโลเมตรค่ะเพลิงไหม้ได้เผาผลาญร้านค้าต่างๆนะคะเสียหายไปอย่างมากค่ะแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า3ชั่วโมงจึงดับเพลิงไว้ได้ค่ะเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขและโชคดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย